ว่าเฮ้ยเป็นตลกเป็นดาราเป็นนักแสดงนี่ตกอับถึงขั้นมาขายของเลยเหรอโอ้ยเป็นดารารวยแล้วยังมาแย่งคันขายอีกเหรอแต่เราก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นก็คือเราจะมาหากินเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้ไปขโมยของใครเขากินธุรกิจไอศกรีมต้อนนี่ผมทำมาประมาณ17 ปีครับประมาณนั้นฮะ17 ปีก็ทำมาเรื่อยทำมาเรื่อยก็ไม่ได้ขาดหายไหนยังอยู่ครับยังอยู่ว่าก็มีสะดุดบ้างตอนช่วงโควิดแรกจะดีแบบว่ามันก็ดีอะแรกๆทำใหม่ๆหูกระแสดีอะไรแบบพุ่งพอเศรษฐกิจมาปุ๊บก็ตกลงมาหน่อยนึงพอเศรษฐกิจเริ่มดีก็ขึ้นมีเศรษฐกิจไม่ดีก็ตกมันก็จะเป็นมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมาเจอโควิดนี่ก็จะหนักหน่อยตอนช่วงเจอโควิดเครียดขนาดไหนครับพี่ติเครียดขนาดไหนแล้วคือมันถามว่าเครียดไหมมันก็ไม่ถึงกับเครียดหรอกแต่ว่าเราจะหาทางทำยังไงที่จะให้ธุรกิจเนี่ยมันเดินต่อไปมันมีความกังวลถึงขั้นที่มองว่าธุรกิจไปต่อไม่ได้มีไหมฮะไม่นะครับมันไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ก็มีคิดเหมือนกันว่ามันจะขายดีกว่าเดิมไหมมันคงแบบไม่ได้อะแต่ว่ามันคงไปได้เรื่อยๆทรงตัวที่ขายได้ยังมีพอมีรายได้ให้อยู่ฮะเรียกว่าสู้ใช่ไหมครับสู้ครับเราก็ขายออนไลน์ไปขายออนไลน์ไม่ต้องเปิดหน้าร้านไม่ต้องไปเสียค่าเช่าขายออนไลน์ไม่ต้องเสียอะไรเลยลูกค้ามารับเราไปส่งลูกค้าแค่นั้นเองก็คือตอนนี้ก็คือปกติครับแค่แบบออนไลน์แต่เมื่อก่อนนะคือมีแฟรนไชส์ประมาณตอนใหม่ๆเป็นกระแสเราคิดว่าเราไม่นั่นคือเราถือว่าเป็นคนที่ปลุกกระแสไอศกรีมทอดกลับมาอีกครั้งนึงช่วงนั้นก็จะมีขายแฟรนไชส์ได้200กว่าแฟรนไชส์แล้วก็เป็นไปตามสถานภาพเศรษฐกิจลดลงไปตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับพี่ตีพอเรามาขายไอศกรีมอย่างเงี้ยคือเราก็เป็นคนที่ไม่อายทำมาหากินใช่ไหมพี่ตีพูดมองเรื่องนี้หน่อยอ๋อจริงๆแล้วคือที่เรามาขายบางคนบอกว่าเอ๊ะก็มีนะบางทีแม่ค้าบอกโอ้ยเป็นดารารวยแล้วยังมาแย่งคันขายอีกเหรอมันไม่เกี่ยวคือคนเราก็ทำมาหากินด้วยกันนั่นแหละแต่ถ้าเกิดอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้อายนะว่าจะต้องมายืนเดี๋ยวคนเขารู้จักว่าเฮ้ยเป็นตลกเป็นดาราเป็นนักแสดงนี่ตกอับถึงขั้นมาขายของเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นก็คือเราจะมาหากินเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้ไปขโมยของใครเขากินเราก็หารายได้ของเราแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วพอมีคนมาพูดอย่างนี้เราอธิบายให้เขาฟังไหมว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ตกอับแต่ว่ามันเป็นการหารายได้ในช่องทางอื่นเงี้ยเราเคยอธิบายมีบางทีเราทอดๆอยู่บอกเป็นไงเหรอช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานเหรอถึงมาขายไอติมทอดอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็บอกมีไม่ใช่ไม่มีไม่ค่อยเห็นเลยก็คุณไม่ดูเองเนี่ยคุณจะเห็นได้ไง บางทีบอกไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่คือไม่อยากไปคิดลบอ่ะไม่อยากนั่นคือไม่เอามาใส่หัวดีกว่านะเพราะเราทำมาหากินแล้วแต่เขาจะมองยังไงจริงๆมันเคยสร้างความบั่นทอนจิตใจกับเราไหมกับคำพูดของคนอ่ะพี่ติมันก็มีนะบางครั้งอ่ะมันก็มีแต่ว่ารู้สึกว่าเราจะไม่เอาไว้ในสมองเราเรียกว่าออกไปให้เร็วที่สุดจะไม่เก็บไว้ในสมองครับ